สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสำหรับวันนี้เรามีเกมสามผู้สมบูรณ์เช่นเคยครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่การแข่งขันนะครับคู่ที่2นั่นเองครับก็จะเป็นคู่การแข่งขันระหว่างคุณบูกับคุณก็อดออฟเกมนั่นเองครับเอาละก็ในส่วนของฝ่ายสีแดงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายของคุณบูนั่นเองครับส่วนสีเขียวนะครับจะเป็นของคุณก็อดออฟเกมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งคุณก็อดออฟเกมเนี่ยก็จะเอาริโป้มานะครับแล้วก็จะมีเทียเพาแล้วก็จิวยี่นั่นเองครับเซตทหารที่เอามาก็จะเป็นกองทัพม้าที่เป็นม้าเสียเหรียญทั้งหมด6กองนะครับรวมริปโป้ก็เป็น7มีโพธนูเป็นโพธนูออกซิดาก้อนนะครับเป็นโพธนูที่ยิงได้ไกลที่สุดนั่นเองครับแล้วก็มีพลเซเปอร์อินฟรันทีเป็นพลดาบโล่ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีพลขวานเมอร์เซนารี่ก็จะเป็นของฝ่ายจิวยี่ใช่ไหมเป็นฝ่ายของพวกตระกูลซุนครับแล้วก็จะมีดาบใหญ่นะครับนี่ที่เอามานะครับส่วนของคุณวูนะครับที่เอามาก็คือจะเป็นกองทัพผ้าเหลืองครับนี่เตียวกกนั่นเองครับก็จะมีกองทัพกระบี่มาครับนี่ Messenger of Heaven ครับเป็นทัพม้าผ้าเหลืองที่ค่อนข้างเก่งนะครับเป็นพลกระบี่แต่ว่าเกราะจะน้อยครับแล้วก็จะมีฮองฮูสงนะครับฮองฮูสงนี่คือจะมีกองทัพฮ่องเต้นะครับซึ่งเขาก็เอามาเป็นพลง้าวฮ่องเต้นั่นเองครับสำหรับพลง้าวฮ่องเต้เนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษก็คือถ้าอยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยจะทำให้เพิ่มมอรัล10เพิ่มหลุดอีก10แล้วก็เพิ่มดาเมจจอกเหลาะอีก10ครับแล้วก็พวกสกิลที่เป็นเทเลอร์นะครับสกิลสร้างความหวาดกลัวรอบๆด้วยนะครับแล้วก็มีพี่คงหยงนะครับที่ก็จะเป็นพลหน้าไม้นั่นเองครับนี่ฟิลลี่ที่จะเป็นกองทัพหน้าไม้ที่ยิงได้ไกลสุดของคงหยงนั่นเองครับแล้วก็จะมีติดพลนูธรรมดามาด้วยครับ2กองเอาละสำหรับแมปนะครับในการเล่นครั้งนี้เนี่ยก็คือคุณวูจะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าเขาอยู่ในที่ที่สูงกว่านั่นเองครับในส่วนของการแข่งเนี่ยคือเราจะเป็นการสุ่มแมปเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นจะต้องดูเองครับว่าแมปเนี่ยมีชัยภูมิเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องจัดเซตทหารมาให้เหมาะสมต่อชัยภูมิด้วยครับอย่างอันนี้คุณบูเขาอยู่ที่สูงกว่าใช่ไหมแต่ก็จริงๆเนี่ยในเกมสามก็มันสามารถพลิกแพงได้ครับโดยการที่คุณอาจจะเดินอ้อมเพื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนก็ได้ครับหรืออย่างอันนี้ก็คือคุณก็ออฟเกมเนี่ยเขาเอาลิโป้ครับแอบไปตรงนี้ครับมันสามารถวางนกกรอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเอาละเกมเริ่มมาแล้วครับเอาละตอนนี้ก็รู้สึกว่าทางฝั่งลิโป้ขยับตัวหรือยังวะก็อู้ค่อยๆขยับมาครับซุ่มอยู่ในป่าเขายังมองไม่เห็นนะครับคุณบูเนี่ยตอนนี้ก็ค่อยๆเอายกกองทัพมานะครับเขาน่าจะรู้ว่ามีกองทัพอยู่ตรงนี้ครับน่าจะพอมองเห็นอยู่หรอกมั้งอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งแอบไม่มีนะครับยังไม่มีตัวไหนเปิดตัวเขาน่าจะเดาได้แหละว่าอยู่ด้านล่างครับอยู่ในป่าสักที่หนึ่งเขาก็เลยเดินทัพออกมาด้านนอกนะครับน่าจะเตรียมเผาป่าอยู่นะครับยกทัพออกมาแบบนี้ก็ผมเดาว่าเขาน่าจะมาวางกองทัพไว้ตรงนี้นะครับนี่ไงเขาก็เอากองทัพมาเตรียมวางไว้ที่นอกป่าเลยครับผมเดาว่าคงจะไว้สำหรับป้องกันถ้าหากว่าศัตรูเดินขึ้นมาก็จะได้เผาป่าได้ง่ายเลยนะครับแต่ผมเดาว่าคุณก็อดออฟเกมคงจะไม่หลงกลง่ายๆขนาดนั้นหรอกมั้งตอนนี้เขายังไม่ได้ขยับทหารอะไรเลยนะครับมีตรงลิโป้ฝั่งนู้นครับเดาว่าลิโป้น่าจะแอบตลบหลังตอนนี้ลิโป้ก็ยังไม่เปิดเผยตัวนะครับยังซุ่มอยู่เพราะว่ามีป่าตรงนี้บังนะครับตอนนี้เขาจะมองไม่เห็นว่าตรงฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับเอาละตอนนี้คุณบูก็จัดทัพเตรียมการตั้งรับอย่างเต็มที่ครับเตรียมการตั้งรับด้านหน้าสวยๆแล้วก็ส่งม้า1ตัวครับน่าจะส่งไปเป็นตัวสเกาต์นะครับส่งไปดูรัดเราว่าในป่ามีอะไรบ้างครับจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นแทคติกพื้นฐานครับรู้เขารู้เราเป็นการไปเช็คป่าว่าอู้ในป่ามีอะไรบ้างมั้ยเนาะตอนนี้ก็ลิโป้เริ่มมานะครับเอาละลิโป้จะชาร์จเข้าด้านหลังโล่งๆนะครับตรงนี้สวยงามมากเลยนะเนี่ยถ้าชาร์จเข้าด้านหลังมานะครับเอาละรอดูครับใครจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนตอนนี้ม้าไปฝั่งนู้นก็เริ่มจะไปเจอแล้วมั้งน่าจะไปสเกลเจอแล้วนะครับตรงนี้ลิโป้ก็แอบเนียนๆครับตรงนี้ในป่าศัตรูมองไม่เห็นครับถ้าเขาเข้าไปข้างในนี่คือเรียบร้อยเลยครับเอาละฝั่งนู้นเจอกันแล้วครับนี่มีรับเจอก็เจอของทัพม้าสีเหลืองวิ่งไล่ออกมาครับแต่เนื่องจากว่าเขาเอามาแค่กองเดียวเพื่อมาซุ่มคอยมาเป็นสเกลนั่นเองครับเปิดแผนที่เปิดแมปดูศัตรูครับว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนลิโป้ก็เอ้ย
เอาลูกปูวิ่งชาร์จเงาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแต่ม้าเต็มเหยียบชาร์จสวยมากครับตรงนี้วิ่งต่อยเอกอูมาครั้งเดียวคุ้มเลยเนี่ยเก็บทหารพวกคนหน้าไม้หน้าไม้ของโตนี่หน้าไม้เทพครับแตกไป2แล้วก็ธนูเสียไป1แต่ลิโป้ฮัลโหลลิโป้ที่เก้าเขาน่าจะเอาลิโป้มาชาร์จใส่ตรงนี้นะครับให้หมดเลยเนี่ยพวกคนเนี่ยหน้าไม้ให้หมดครับมันจะหวังผลได้ดีมากตอนนี้เปิดกันไปแล้วครับม้าเปิดกันละส่วนฝั่งนู้นก็ไล่ตีม้าครับตรงนี้เมสเซนเจอร์ตัวบอลแล้วก็ธนูเริ่มเดินทับมาแล้วครับเอาละก็เก็บตรงนี้ก็คือเปิดได้ดีมากแต่ข้อเสียคือลิโป้ไปเจ็บเงาแตกนี่ครับตรงนี้ม้าก็เรียบร้อยครับเจอกระหนาบเรียบร้อยครับอูเปิดได้ดีแต่ว่าเสียดายตรงลิโป้ครับที่จริงๆอ่ะควรจะมาวิ่งชาร์จใส่พวกนี้มากกว่าถ้าเอาเขาสามารถเอาม้าวิ่งชาร์จใส่พวกคนน้ำไม้ของขุนหยงได้หมดเลยนี่คือแบบโอ้โหเกมพลิกเลยเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานมันจะเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเจอพวกนี้ก็จีครับหรือเจอลิโป้เอาม้าวิ่งชาร์จตลบตุ๋ยตูดได้เรื่อยนี่คือก็แตกเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับและตอนนี้ก็คือม้าก็วิ่งไล่ไปแล้วครับนี่มาตีพวกงาโอเคเกมเริ่มถอยครับแม่นึกว่าเขาจะเอาบูฟิ่งสู้กับเงาส่วนลิโป้ตอนนี้ก็เจอม้าผ้าเหลืองไล่ตบกลุ่มกระทืบนะครับรู้สึกว่าม้าลิโป้เขาไม่ได้อัพมาเต็มครับก็จะไม่มีติดอเวเบิลก็จะกากนิดนึงนะครับจะถามว่าชาร์จได้ไหมก็ชาร์จได้อยู่นะครับแต่มันจะไม่ค่อยเก่งเท่ากับตัวที่แบบว่าอัพขั้นสุดนั่นเองครับตอนเลือก3ก็เอามาแค่เบอร์2เอาละตอนนี้ก็ปฏิบัติการจุดไฟเผาครับเพราะว่ายังเหลือพลนุ่ย1กองนะครับสามารถจุดไฟเผาได้ซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหม้าต้องออกจากป่าเลยครับไม่งั้นนี่คือโดนไฟเผาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะทหารด้วยอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ดีนะครับโอ้โหเขาบุกขึ้นมาแบบตรงๆเลยอ่ะไม่เดินอ้อมเลยเหรอแล้วครับผมก็ออกเกมตอนนี้จะแก้สถานการณ์ไงตอนนี้ม้าก็วิ่งชาร์จใส่พลเงาอีกแล้วครับชาร์จไปนี่แตกเองแล้วนะชาร์จหน้าด้วยครับชาร์จเนื้อด้วยทางเหม็นค่อยดีครับส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเผาก็แตกครับเจอไฟไปแล้วก็มาเสียเหลี่ยงก็มาโดนตีกระตลบตรงนี้อีกก็โดนดักไปอยู่แล้วครับเจียวยี่วิ่งชาร์จใส่เงาตรงๆแบบนี้ก็แตกสิครับเรียบร้อยเขาน่าจะเดินอ้อมนะแต่เขาวิ่งมาตรงๆเลยส่วนไฟตรงนี้เขาก็จุดไฟเผาตัวเองด้วยตายแล้วคือไฟนี่มันมีมันอารมณ์แบบดาบสังคมนะครับก็คือถ้าคุณเผาและโดนตัวเองด้วยมันก็สวยนะครับไฟมันไม่เลือกนะครับว่าคุณจะเป็นมิตรหรือศัตรูมันเผาทุกคนครับถึงต้องรีบออกมาแล้วครับส่วนตรงนี้คนดาบก็เริ่มไล่ขึ้นมาแล้วครับใช้ภูมิแย่มากครับจริงๆเขาน่าจะเดินตีกระหนาบอ้อมและข้างก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อู้ลิโป้กลับมาอีกแล้วครับโอ้ไปชาร์จคนม้าครับม้ากระบี่คู่ก็ได้อยู่ครับแต่ด้วยจำนวนแล้วก็แตกครับวังนี้ดาบใหญ่ยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยก็โดนไฟเผาตายไปแล้วครับเรียบร้อยทำไมคุณไปอยู่ในป่าคุณโดนไฟเผาตาออกจากป่าเร็วโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้คนดาบมาแล้วครับแต่ว่าคนเงาเขาดักไว้ทางไว้หมดแล้วนะครับต่ออีกตรงนี้ก็โดนไฟเผาแล้วนะต้องรีบถอยนะครับตอนนี้ลิโป้ก็แตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยมาสิริก็ไปเรียบร้อยเหลือมาสิริมนุษย์ซึ่งสู้กับคนกระบี่เอาละรู้สึกว่าดาบใหญ่กับคนขวานี่น่าจะไม่ได้ใช้นะครับโดนไฟเผารัวๆเลยตอนนี้ครับส่วนฝั่งนี้ก็ถึงจะมาสู้ตรงนี้แต่ว่าก็โดนไฟเผาดีครับเพราะว่าเนี่ยทหารด้านหลังมันโดนไฟครับจะแตกไปด้านหน้าโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหคู่นี้เขาน่าจะเดินอ้อมไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีแบบที่ทางให้อ้อมเนี่ยอ้อมมาตรงด้านข้างตรงนี้ก็ได้แล้วก็มาตีเขาตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็อ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแกใจร้อนไปนิดนึงตรงที่ว่าแบบวิ่งขวามาเลยครับเจอไฟเผารัวๆก็แตกเรียบร้อยครับทหารราบแต่ตอนที่แกวิ่งชาร์จใส่ลิโป้นี่คือเอาลิโป้มาวิ่งชาร์จตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มครับถือว่าเปิดได้สวยแต่ว่าทหารราบแกบุกเร็วไปหน่อยนึงนะครับน่าจะเดินอ้อมนิดนึงเพราะใช้ภูมิเนี่ยถ้าเราเดินอ้อมตรงนี้นะมันก็ขนาดเท่ากันแล้วนะครับว่าสามารถสู้ได้เลยแถมอีกอย่างคือไม่มีป่าด้วยครับอันนี้คือว่าเขาแบบตั้งทัพมาดักป่าได้เรียบร้อยเลยครับวัวจีสิงยูไคจีจ้าเจนนัวฟุยจะชนะแต่ดูทรงแล้วคุณวูน่าจะได้เปรียบโคตรเลยครับตอนนี้เพราะว่ากองทัพเขาแทบไม่ได้เสียอะไรมากมายเลยครับหลักๆคือก็อัพเกมนี่คือเสียไปกับไฟล้วนๆเลยครับเจอไฟเผากระจุยเลยจิวยี่ถูกไฟเผาซะเองอย่างนี้หรือว่าพอแล้วตอนนี้เขาเหลือแต่พลนูนะครับกับจิวยี่
มาสีเหลืองโอ้มาสีเหลืองยังเหลือ1ใช่ไหมโอ้2โอเคแต่ตอนนี้ทัพม้าเพิ่งเก็บธนูครับก็น่าจะแพ้เรียบร้อยครับเจอม้าถ้าเหลืองไล่เก็บกวาดโอ้ยไม่จบแล้วครับธนูเจอม้าก็จะดีสิครับงานนี้เรียบร้อยครับแต่มีตรงนี้โดนไฟเผาเองด้วยนะจุดใช้ธนูไฟแล้วโดนไฟเผาเองด้วยนะครับคือที่ตายส่วนหนึ่งนี่ก็คือโดนไฟตีวนๆครับผมไม่ได้แทบไม่ได้ต้องทำเลยเนี่ยจริงปล่อยเขายืนจุดไฟเผาตัวเองไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแทบไม่ต้องเข้ามาก็ได้โอ้เนี่ยคือยิงไฟแล้วก็โดนไฟเผาเองนะครับเอาละตอนนี้ก็จิวยี่เป็นที่พึ่งสุดท้ายส่วนมาสินก็ไปเรียบร้อยครับผลขวานก็จะแตกมือก็จะแตกผมคิดว่าเขาน่าจะไฟเถิดจะเกิดผลครับตอนนี้ก็ดูทรงแล้วคดีน่าจะสำเร็จไปแล้วนะครับก็คือผมไม่มีคดีพลิกนะครับรอบนี้งูน่าจะได้เข้ารอบนะครับเพราะดูจากลักษณะแล้วคือทหารเหลือเยอะมากครับเหลือประมาณ 1,200 ส่วนก็เอาเกมเหลือแค่400ครับโดยประมาณซึ่งก็เหลือแค่พลนูกับม้าสีเหลืองหนึ่งกองคิวยี่แล้วก็พลขวานครับอันนี้คือศพนี่คือโดนไฟเผาตายเองล้วนๆครับฝั่งก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ my gosh ครับแต่ยอมรับเลยครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเปิดได้สวยมากเอาละเรียบร้อยครับสุดท้ายและท้ายที่สุดตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับไปครับแต่เดินผ่านป่าแบบนี้แล้วก็จุดไฟเผาอยู่ในป่าอีกแล้วโดนไฟเผาเองแล้วนะตอนนี้เขายกทัพมาแล้วครับจริงๆมีมาแค่นี้ก็ปิดจ็อบได้เลยนะเขาวิ่งชาร์จใส่ธนูครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะรู้ตัวแต่ก็ยังยืนโดนไฟเผาอยู่ดีครับตรงนี้โดนเหลี่ยมไฟนิดนึงตรงนี้ก็แตกอยู่ดีครับเอาละมาวิ่งมาแล้ววิ่งชาร์จแล้วปิ้วบิงชาร์จใส่บนขวานก่อนจองแต่ขวานเปิดคิวรอบนี้แต่ก็ช่วยอำนาจพลังแห่งไฟครับมอลล์มันแทบไม่เหลือแล้วเพราะทหารแตกไปเยอะแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับในยืนหมดแล้วชาร์จทีเดียวก็เรียบร้อยครับโอ้ธนูแตกหมดเลยครับชิงกู้มาสีเหลืองกลับมาได้หนึ่งแต่ก็แตกดีแล้วก็เหลือจิ้งยี่สุดท้ายครับตอนนี้เรียบร้อยครับว้าวเป็นอันจบครับปิดฉากครั้งนี้ก็เป็นอันที่รู้กันแล้วครับว่าคุณบูเป็นฝ่ายเข้ารอบนะครับจิวยี่เหลือแค่10คนก็ไม่สามารถสู้กับกองทัพร่วมเป็นพันได้นะครับพันสองยังไงก็ต้องยอมแพ้ครับงานนี้เรียบร้อยครับจบก็ถือว่าคุณบูก็จะได้เข้ารอบไปสู้ต่อไปนั่นเองครับเอาละก็ Our comrade falls. สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับคุณบูจะเข้ารอบไปต่อครับส่วนคุณก็อัพเกรดก็จะตกรอบนะครับแต่เขาก็จะยังสามารถไปสู้เพื่อมาช่วงชิงเข้ารอบต่อได้นะครับเพราะเราไม่ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับสำหรับใครที่ตกรอบเนี่ยจะมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งในการที่จะเข้าไปสู้กับผู้เล่นที่ตกรอบเหมือนกันครับถ้าสามารถชนะกลับมาได้ก็จะได้ไปสู้กับผู้เล่นที่เข้ารอบต่อไปได้อีกทีนึงนั่นเองครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมารับชมที่การแข่งขันใน Discord ได้นะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ชอบลืมกดไลค์และติดตามชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม